ธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาทตอบโจทย์คนไทยที่ต้องการที่อยู่อาศัยในระดับราคามากกว่า3ล้านบาทขึ้นไปนายกมลภพวีรพละกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าหลังจากทอส.ประสบความสำเร็จจากการจัดทำโครงการสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน3ล้านบาทมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 8,321 รายคิดเป็นวงเงินสินเชื่อมากกว่า 15,000 ล้านบาทสะท้อนถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้าประชาชนเป็นจำนวนมากเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับราคามากกว่า3ล้านบาทขึ้นไปล่าสุดทอส.ได้จัดทำสินเชื่อ My Home กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาทสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เพื่อซื้อบ้านหรือคอนโดที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของทอส.ปลูกสร้างต่อเติมและซ่อมแซมวงเงินกู้มากกว่า3ล้านบาทขึ้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียงร้อยละ 1.90 ต่อปีเฉลี่ย3ปีแรกอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 2.90 การกู้นานสูงสุด40ปีเงินงวดปีแรกเพียงล้านละ 2,500 บาทต่อเดือนเท่านั้นหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะหน่วยงานรัฐก็เลยมีโครงการสินเชื่อเพื่อรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวนะครับซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศแล้วก็สอดรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลครับนายกมลภพกล่าวย้ำว่าทอส.พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังในการส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้และทำนิติกรรมภายในวันที่30ธันวาคม2567ณสาขาธนาคารทั่วประเทศนพศรแก้วคำรายงาน